ท่านกำชัวสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ชมรายการโยนศิลป์โดยผมช่างติโอมากพิเศษกับรายการโยนศิลป์กิจกรรมดีๆของจังหวัดต่างๆที่เราได้นำเสนอให้ท่านอยู่เป็นประจำด้วยหลังจากที่ท่านคงได้ชมเรื่องของวัฒนธรรมเกี่ยวกับลิเกไปแล้ววันนี้ผมมาที่จังหวัดอุบลราชธานีแต่กว่าจะเข้ามาได้รู้สึกว่าเดินลำบากพอสมควรเลยผู้คนมากมายหลายคนแต่ผมนัดพี่ไว้คนหนึ่งเรียกพี่หรือเรียกอาจารย์ดีเรียกทั้งพี่ทั้งอาจารย์เลยแล้วกันแต่ไม่รู้ว่าแกอยู่ตรงไหนเพราะคนเยอะมากเลยต้องหาไม่เจอนัดคนไว้คนหนึ่งไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไม่รู้เอ้าพ่ออาจารย์สวัสดีครับโอ้โหไม่เจออาจารย์เลยนานแล้วเรียกอาจารย์หรือเรียกพี่ดีครับเอาสบายสบายสบายเรียกพี่เลยกันครับอันนี้นำตัวก่อนนิดนึงสวัสดีครับอาจารย์พินิษฐ์ศรีนันท์มือนี่สิบห้าพี่น้องจากอยุธยาครับมาถนนสายเทียนไม่ใช่อยุธยาอย่างเดียวด้วยทั่วประเทศเลยทั่วประเทศทั่วโลกด้วยทั่วโลกเลยสิบห้าพี่น้องมาเบิ้งถนนสายเทียนถนนสายถ้ำย้อนตำนาน112ปี112ปีแล้วเหรอวิถีชาวอุบลครับยอดถิ่นพุทธศิลป์หนึ่งเดียวในสยามในสยามเลยใช่ไหมหนึ่งเดียวเท่านั้นเอาเกียร์อาจารย์ผมรบกวนนิดหนึ่งถามอาจารย์นิดหนึ่งคำขวัญของเมืองอุบลว่าอะไรเอ่ยคำขวัญของเมืองอุบลครับเมืองดอกบัวงามดอกบัวงามแม่น้ำสองสีแม่น้ำสองสีมีปลาแสบหลายมีปลาแสบหลายทีมไทยนักปราชญ์ทีมไทยนักปราชญ์โอ้โหคุยราดไฟธรรมคุยราดไฟธรรมงามล้ำเทียนพรรษางามล้ำเทียนพรรษาโอ้โหสุดยอดหาแต้มก่อนประวัติศาสตร์โอ้โหมีหาแต้มด้วยใช่ครับนี่สวยมากเลยเมืองอุบลจะจ้องเจอหาแต้มก่อนมูลในสยามทุกเมื่ออ๋อหาชนะใดครับไปยื่นสู่เมื่อในข่าวที่มีข่าวมาคือผ่านต้องผ่านแต้มเนี่ยอยู่ที่นี่เลยอุบลใช่ไหมแม่ครับจันทร์ฮะพูดถึงเรื่องของเทียนก่อนเลยเทียนพรรษาของเราเป็นตำนานหนึ่งเดียวในสยามในสยามเขาเริ่มต้นกันอยู่นี่ที่นี่อยู่เมืองอุบลมีมานานขนาดไหนอ่ะโอ้มีมาสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลเลยโอ้ไหล 2,500 กว่าปีแล้วคือเฮาจะต้องไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครับโดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษานี่เข้าพรรษาแล้วก็จะมีนักปราชญ์เมืองอุบลครับสิเอาเทียนพรรษานี่ไปไหว้พระจะต้องมีการตั้งตกแต่งที่สวยงามครับก็มีการประดิษฐ์ประดอยเทียนให้สวยงามเพื่อไปถวายเป็นพุทธบูชาครับเพราะนั้นเทียนสวยๆงามๆครับจะเริ่มต้นจากปาดเมืองอุบลนี่คือตำนานเลยคือจะมีปาดเมืองอุบลเนี่ยที่จะรู้เรื่องของเทียนพรรษาแม่นแล้ววิธีการตั้งแต่แกะเทียนแม่นแล้วแต่ก่อนผมว่าไม่สวยขนาดนี้แน่เลยอาจจะเป็นแค่เล็กๆธรรมดาพอมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆไปเนี่ยก็จะมีการพัฒนาในการแต่งเทียนให้สวยงามแล้วแข่งขันกันแมนจะมีเทียนประเภทติดพิมพ์แล้วก็ประเภทแกะสลักมันเรียกตีพิมพ์ด้วยใช่จะแบบแกะสลักด้วยแมนอย่างสองอย่างเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงประเภทติดพิมพ์ก็คือมีปกพิมพ์อยู่แล้วเอาเทียนไปใส่แล้วก็แกะออกมาติดเลยอ๋อมีแสดงว่ามีบล็อกไว้มีบล็อกแล้วก็แกะพิมพ์ไว้ไปติดเลยแมนแตกแกะด้วยมือสดก็มีแมนจะมีเครื่องมือแกะสลับซับซ้อนขั้นตอนยุ่งยากอาศัยความละเอียดอ่อนพลาดก็ไม่ได้เอางี้อาจารย์ผมอยากรู้เลยว่าถ้าสมมติได้อาจารย์พาผมไปดูเลยวันนี้เรามาก่อนที่จะมีขบวนแห่หนึ่งวันคนเยอะมากท่านผู้ชมไม่ใช่ธรรมดาคนแบบมหาศาลจำนวนพอรู้ไหมว่าจำนวนเท่าไหร่เป็นแสนไหมวันหนึ่งประมาณการก็ได้ประมาณไม่ได้หรอกมาหมดทั้งมีทั้งฝรั่งจีนไทยเขมรเวียดนามลาวพม่ามาหมดเลยแม่นแล้วโรงแรมเต็มบัดหมดเลยว่ามีห้องนอนขนาดห้องนอนผมยังไม่มีเลยครับมาถึงนี่จองไว้จังห้องจองสองห้องได้ห้องเดียวแม่นบุ้งหางมันเต็มบัดเต็มหมดเลยเพราะเพิ่นสิได้นอนข้างถนนครับเอาละครับแต่ว่าเมืองอุบลก็ให้นอนข้างถนนทำไมอะฮะ15ไปนอนบ้านโอ้อาจารย์ขอบคุณมากอาจารย์จะให้นอนบ้านอาจารย์ใจดีนั่นเอางี้เดี๋ยวอาจารย์ผมจะให้อาจารย์พาไปดูต้นเทียนที่เขาเอามาระดับแล้วก็มาตั้งไว้แล้วพร้อมที่จะไปแห่ในวันพรุ่งนี้ไปเบิ่งต้นเทียนแกะสลักเป็นยังไงใช่ติดพิมพ์เป็นยังไงถูกต้องเดี๋ยวให้อาจารย์ไปชี้ว่าตรงนี้คือพิมพ์อันไหนอันนี้คือแกะด้วยมืออาจารย์จะรู้ดีต้นเทียนนี้มาที่นี่หมดเลยร่วมหน่วยงานเอางี้นั้นท่านผู้ชมจะตามผมไป2คนกับอาจารย์เลยจะพาไปดูต้นเทียนว่าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามผมไปเลยอยู่ด้านหลังผมเองนี่เองครับไปครับอาจารย์ครับไปเลยครับ
าตอนเนี้ยผมว่าเทียนสวยนะทุกอันเลยโดยเฉพาะข้างหน้านี่ไม่รู้ว่าของอำเภอไหนหลายครับหลายอำเภอเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราได้พาไปดูกันเลยตอนนี้โอ้โหคนเยอะมากอาจารย์ที่ผมพาจะบอกว่าผมพาอาจารย์ไม่ใช่ดิต้องอาจารย์พาผมไปเมื่อกี้เนี่ยผมนำอาจารย์หรืออาจารย์นำผมไม่รู้แต่ที่รู้ว่าตอนนี้ผมมาอยู่ที่ต้นเทียนแล้วนะซึ่งเทียนที่เห็นอยู่เนี่ยอาจารย์ผมถามนิดนึงเทียนแบบนี้เขาเรียกเทียนอะไรนะท่านผู้ชมครับนี่คือเทียนประเภทติดพิมพ์ครับอ๋อแกะมาจากบล็อกอันนี้คือมีบล็อกมีบล็อกแล้วก็มาแกะแกะแล้วเอามาแกะจากบล็อกมาแล้วมาติดเลยแมนครับอ๋อเป็นต้นเทียนของวัดมหาวนารามครับเป็นพระอารามหลวงซึ่งมีชื่อเรียนว่าวัดป่าใหญ่ครับมีพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพระเจ้าใหญ่อินแปลงอยู่วัดมหาวนารามตรงนี้ครับคือต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ครับติดพิมพ์มันยากกับการแกะมั้ยยากกว่ากันเยอะมั้ยระหว่าง2อย่างเนี่ยระหว่างแกะพิมพ์กับการที่แกะด้วยมืออันไหนยากกว่ากันตัวนี้จะง่ายอันนี้ง่ายคือมันมีพิมพ์อยู่แล้วมีบล็อกมีพิมพ์แล้วมีบล็อกมีพิมพ์แต่ว่าบล็อกพิมพ์เยอะแยะมากมายครับจะสวยงามหรือไม่สีงามหรือบอนั่นขึ้นอยู่กับฝีมือการติดติดให้ละเอียดคือช่างต้องเก่งด้วยถูกไหมแม่นครับอ๋อถ้าไม่เก่งก็คือไม่สามารถจะติดได้ครับแล้วเขารู้ได้ไงตรงไหนคือลายอะไรเงี้ยเวลาแกะโอ้ต้องถามสั่งเยอะแยะมากมายคือช่างก็จะรู้อยู่แล้วครับแต่ละลายเรียกชื่อบอกคือกันไม่เหมือนกันอ่ะอย่างนี้สมมติว่าตรงนี้เขาเรียกอะไรอาจารย์พอจะรู้ไหมอีกนี้ก็จะน่าจะเป็นดอกกนกเปลวเออใช่อย่างนี้ผมจำได้เพราะผมเคยเรียนลายไทยมากนกเปลวแล้วก็จะมีลายต่างๆเป็นเหมือนเกศเป็นลายอันนี้รูปพญานาคใช่ครับเห็นไหมเหมือนตำนานใช่ไหมตำนานพญานาคอะไรงี้ส่วนของพญานาคส่วนหัวส่วนตาส่วนปากส่วนคิ้วก็จะมีลายคนละลายมีคนละลายหลายครับหลายแสดงว่าตัวหนึ่งเนี่ยลายของแต่ละเทียนต้นเนี่ยเป็นพันๆลายเป็นพันๆลายใช่ไหมครับโอ้บางคนอาจจะคิดลายด้วยเองก็มีมีไหมมีครับเป็นลายใหม่ๆส่วนมากก็จะเกี่ยวกับพุทธศิลป์กับพุทธศาสนาครับเป็นพญานาคเป็นนางหงส์เป็นสัตว์ในชาดกนิทานชาดกเอาว่ะโอ้สุดยอดจริงๆอาจารย์วันนี้ผมบอกว่าอันนี้คือแค่ต้นเทียนใช้โดยใช้แม่พิมพ์เป็นแม่พิมพ์เดี๋ยวอาจารย์ต้องพาไปดูแบบที่ไม่ได้ใช้แม่พิมพ์บ้างที่แกะด้วยมือแต่ตอนนี้เราจะไปดูต้นเทียนที่เขาแกะด้วยมือกันก่อนประเภทแกะสลักแกะสลักอยู่ทำคุณครับทางโน้นนะครับอาจารย์พาไปเลยครับเดี๋ยวตามผมไปดูอีกทีครับหลังจากที่เราเดินไปดูจากต้นเทียนที่ใช้โดยการติดแม่พิมพ์ติดพิมพ์ติดพิมพ์อย่างด้านหลังผมนี่คือเขาเรียกอะไรประเภทแกะสลักแกะสลักเป็นต้นเทียนประเภทแกะสลักใช้มือคือเวลาการประกวดเทียนเนี่ยของอุบลราชธานีเนี่ยเขาใช้วิธีการโดยแยกเป็นสองประเภทแมนประเภทแรกคือการติดพิมพ์ประเภทที่สองคือการแกะสลักด้วยมือครับย่างที่ตรงนี้อันนี้คือแกะประเภทแกะสลักโหด้วยมือสดๆเนี่ยนะมือสดๆไปแน่งกว่าจะแกะได้แต่ละลายใช้เวลาโอ้สุดยอดพลาดก็ไม่ได้ไม่ได้เลยใช่ไหมแต่ละต้นก็ต้องใส่สร้างฝีมือเยอะแยะเอ๊ะอาจารย์ถามนิดนึงนะท่านผู้ชมคงสงสัยว่าเทียนที่เห็นอยู่เนี่ยแต่ละรถแต่ละขบวนแต่ละอำเภอที่ส่งมาเทียนเอาไปจุดได้ไหมเทียนเอาไปจุดได้จุดได้ด้วยครับเทียนที่เห็นจุดได้จุดได้ด้วยสีมีใส่เป็นได้จุดได้แน่นอนแล้วอย่างนี้เขาไม่จุดไป 4-5 ปีเลยนะอาจารย์ต้นใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าที่เห็นนี่จุดได้แต่บ่จุดอ๋อทำโชว์คือทำโชว์เนี่ยเขาโชว์ทั้งปีหรือเปล่าหรือว่าพอหมดในช่วงเทศกาลแล้วเขาเก็บไว้ที่วัดถวายวัดไปเลยเก็บไว้ที่วัดที่วัดก็จะมีที่เก็บมีโรงเรือนเก็บครับให้ประชาชนไปดูไปเบิ่งใดคือเก่าไปเบิ่งความงามคือเก่าคือดูด้วยตลอดงามคามปีเอาแล้วอย่างงี้สมมติปีหน้ามีการประกวดอีกต้นเทียนนี่ยังอยู่ป่ะครับหรือว่าเขาก็บ่อยู่แล้วละลายแล้วเพื่อจะมาทำใหม่แมนจะเอาเทียนมาละล้อมละลายแล้วก็เริ่มแกะอีกใหม่โอ้โหคนเรานะครับโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีความประณีตไม่ว่าจะเป็นประเพณีประเพณวัฒนธรรมประเพณีสามารถที่จะทำให้ของต่างๆเนี่ยเทียนที่เป็นดูเหมือนเป็นก้อนเนี่ยทำมาเป็นลวดลายวิจิตรสวยงามมากเลยนี่คือความสวยงาม
ความอลังการของเมืองแห่งตำนานเทียนครับนครแห่งธรรมนครแห่งเทียนอุบลราชธานีเอางี้ให้อาจารย์ฝากไปถึงท่านผู้ชมทั่วประเทศเลยในปีหน้าปีนี้หลายท่านอาจจะมาไม่ทันแต่ปีหน้ายังมีโอกาสที่จะเข้ามาชมงานการแห่เทียนพรรษาของอุบลได้อยู่อาจารย์เชิญชวนผ่านซื้อทีวีของเราได้เลยทันทีครับปีหน้าครับท่านผู้ชมครับนี่คือนครแห่งธรรมนครแห่งเทียนเมืองอุบลราชธานีนี่คือตำนานแห่งเทียนครับเป็นต้นฉบับเฮามีการแสดงแสงสีเสียงตำนานมีการแสดงของวัฒนธรรมพื้นบ้านครับบอกว่าการจักสานการท่อเสื้องานฝีมืองานโอท็อปแสดงอยู่นี่เบสเซตความเป็นงามความเป็นมากของเมืองอุบลครับมามองนี่ได้วัดสุยางโอ้โหมีทุกปีทุกปีเลยขึ้นวันอาสาฬหบูชาขึ้นมานี่ครับเอาเทียนมาตั้งให้เบื้องแบบนี่คือจำไว้เลยว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่เนี่ยหรือว่าชมจากทีวีจะเป็นช่องไหนก็แล้วแต่ช่วงวันอาสาฬหบูชาให้จำไว้เลย15ค่ำเดือนเดือน8เดือน8ท่านก็มาเจอกันที่อุบลราชธานีแห่งนี้การเดินทางสัญจรสะดวกสบายสะดวกสบายรถไฟมาได้มาได้รถทัวร์มาได้ซาเล้งมาได้คือกันได้เหมือนกันถ้าคุณจะมาหอมได้มาหมดมาเครื่องหอมมาหอครับมาสามบินนานาศาสตร์มาเครื่องบินเจ็ตได้ไหมฮะโอ้โหดังไปทั่วโลกได้ด้วยเจ็ตเราพูดแค่นั้นนะครับให้ผู้ชมไปคิดเอาเองนะเครื่องบินเจ็ตเบาลงอุบลตอนนี้กำลังดังมั้งอุบลก็ดังเลยใช่ไหมเทียนก็ดังเนี่ยก็ดังรถเบนก็ดังรถเบนก็ดังเครื่องบินเจ็ตเครื่องบินดังอีกโอ้โหดังกันใหญ่เลยครับเอ้าวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์พี่นี่เป็นอย่างยิ่งเลยขอบคุณครับเนี่ยครับเรายังไม่ได้จบแค่นี้นะครับเรายังมีเรื่องของขบวนในช่วงภาคกลางวันอีกวันนี้เรามาถึงก่อนแล้วก็เลยได้ถ่ายทำในช่วงของวันอาสาฬหบูชาส่วนในวันพรุ่งนี้ขบวนจะเริ่มแห่ไปรอบเมืองแล้วก็ความยิ่งใหญ่อยู่ที่ตรงนี้ครับขบวนแห่จะสวยงามมากน้อยขนาดไหนติดตามชมในช่วงต่อไปครับไปชมบรรยากาศในช่วงยามค่ำคืนหลังจากที่มีคนมาเที่ยวชมกันมากมายมหาศาลนะครับถ้าพูดแล้วน่ากลัวจะหลักแสนเมืองอุบลถือว่าเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่มีกิจกรรมวัฒนธรรมไทยที่งดงามวันนี้เช่นกันในช่วงกลางวันภาคกลางวันที่เป็นวันที่เรามีขบวนแห่จากอำเภอต่างๆทั้ง27อำเภอที่จะมาร่วมขบวนกันไม่ว่าจะเป็นการรำหรือว่าจะเป็นต้นเทียนเราจะพาท่านนั้นไปชมเรื่องของบรรยากาศภาพกิจกรรมในวันนี้ด้วยแล้วก็รวมถึงผู้ชมที่มาชมนับหมื่นนับแสนในวันนี้เช่นกันแล้วก็ถ่ายทอดไปทั่วโลกให้ทุกคนนั้นได้รับทราบแล้วก็ดูเรื่องของกิจกรรมต่างๆในงานของอุบลด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะตัดภาพไปดูเรื่องของกิจกรรมบริเวณกำลังรำสนุกสนานแล้วก็รวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของขบวนแห่ต่างๆของต้นเทียนด้วยครับThank you.
วงของเรานะครับก็เริ่มเดินไปเรื่อยๆแล้วหลังจากเมื่อตอนช่วงเช้านะฮะอากาศกำลังดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงแดดนะครับแล้วก็อาจจะมีเมฆฝนครึ้มบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคกับพวกการแสดงต่างๆของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งกิจกรรมในวันนี้เราบอกได้เลยว่าใครที่ชมรายการอยู่หรือว่าดูจากอินเทอร์เน็ตทางทีวีต่างๆมากมายหลายๆสื่อก็คงได้เห็นภาพบรรยากาศที่สดสวยงดงามกับวัฒนธรรมไทยมากมายเลยทีเดียวนะครับกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นได้เป็นประจำและวันนี้นะครับกับทีมงานถ่ายทำจากมิกควอลิตี้และบุฟเฟ่ทีวีนะครับก็คงหมดเวลากันเพียงเท่านี้ได้มีโอกาสพบกันใหม่ในครั้งหน้าที่จังหวัดไหนคอยติดตามชมให้ได้กับรายการโจสินภาคพิเศษวันนี้ผมจังติงวิดีโอและก็ทีมงานต้องลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ